ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยคลับรับเชิญของเราวันนี้นะคะก็มีศิลปินมาเยี่ยมกันอีกแล้วค่ะขอบอกกันเลยว่าวันนี้เนี่ยชื่อวงของเขานะคะเหมือนกับชื่อช่องไทยของเราเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าสถานีไทยกับวงไทยเนี่ยอะไรจะเกิดก่อนกันเดี๋ยวเรามาหาคำตอบพร้อมกันดีกว่าขอต้อนรับวงไทยเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนนะคะว่าวงไทยกับชาวไทยพี่กับน้องใครเกิดก่อนกันคะน่าจะเป็นสถานีไทยนะครับเพราะว่าติดตามมาตั้งนานแล้วก่อนที่จะทำเพลงอีกครับผมแล้วอย่างวงไทยนี่กี่ปีแล้วคะประมาณ2ปี2ปีอ๋อสถานีเป็นน้องเป็นน้องนะคะแนะนำกันก่อนพี่แบงค์ค้านะคะข้างๆแป้นหนุ่มหล่อด้านนี้เลยนะคะสำหรับหนุ่มเสื้อดำของเราท่านนี้นะคะนี่ก็คือพี่อาร์ตนั่นเองนักร้องนำสวัสดีครับแล้วก็ด้านข้างของแบงค์ค่ะพี่พงษ์มือกีตาร์สวัสดีครับนี่นะคะคือสองท่านนี้เนี่ยเรียกว่ามารวมตัวกันแล้วก็ตั้งชื่อเป็นวงไทยขึ้นมานั่นเองใช่ใช่นี่นะคะก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าไทยมาจากคำว่าอะไรเออทำไมที่มาที่ไทยเออก็อยากให้เป็นชื่อที่จำง่ายเขียนง่ายแล้วก็ดูบ้านๆนะครับไทยก็น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วค่ะไทยนี่ก็คือย่อมาจากคำว่าไทยบ้านปะเป็นคำนำหน้าคล้ายๆง่ายค่ะก็คือชื่อวงเขาเนี่ยจะเป็นไทยแบบไม่มีสะกดเลยแต่ว่าช่องเราเนี่ยจะมียอยักษ์สะกดด้วยนะคะก่อนอื่นถามก่อนเลยว่าเป็นคนจังหวัดไหนอะไรยังไงกันคะพี่อาจ๋าอาเป็นคนอีสานครับคนอีสานเป็นคนจังหวัดหนองคายครับหนองคายว่าอีสานได้บ่ว่าได้ครับผมทักทายแฟนรายการเป็นภาษาอีสานสวัสดีนะครับฝากเนื้อฝากตัวได้แล้วครับผมอาไทยนะครับยังไงก็ติดตามวงได้แล้วครับเด็กๆขามไปฟังเล่าได้บ่ไปได้ครับผมได้เคยไปบ่เคยไปครับผมเพราะว่านี่มาจากฟังเล่าอีลีติอีสาวลายนี้ของพะบางถึงว่าสาวเราสวยทุกคนไอ้เนี่ยแล้วพี่พงษ์ล่ะคะผมเป็นคนใต้ครับจังหวัดสงขลาเล่งตายเล่งตายทักทายเป็นภาษาตายครับสวัสดีชาวตายนะครับฝากเพลงของวงไทยด้วยนะครับโซดบ่ตายครับโอ้อยู่กันคนละแบบภาคเลยอีสานกับภาคใต้แล้วมาเจอกันได้ยังไงคะนั่นน่ะสิยังไงครับพี่อัดเรามาเจอกันที่ทำงานเรามาร่วมงานกันเจอกันที่ทำงานพอดีมาทำงานที่เดียวกันก็เลยคุยกันแล้วก็ได้โอกาสจากพี่เขาที่ชวนเรามาอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนั้นครับค่ะก็คือเพิ่งมารู้จักกันตอนที่จะรวมตัวกันนี่แหละหรือว่าใช่ครับก็มาทำงานที่กรุงเทพก็รู้จักกันก็ชวนกันทำเพลงค่ะก็คือเรียกว่าหลังจากที่คุยกันแล้วก็เหมือนถูกอกถูกใจถูกคอกันว่างั้นนะก็มาตั้งเป็นวงนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่าหลายๆคนสงสัยว่าอ่ะแล้วแบบนี้เนี่ยได้เข้ามาร่วมงานกับทาง Big Love Music เนี่ยได้ยังไงเอ่ยอ๋อครับผมก็เคยทำงานเพลงกับพี่ตั้มบอสของ Big Love นะครับแล้วก็ประทับใจในหลายๆอย่างพอทำเพลงนี้ขึ้นมาเสร็จก็นึกถึงแกเป็นคนแรกก็เลยมาส่งที่ Big Love แล้วแกก็ให้โอกาสนะครับได้รับโอกาสเลยหรือว่ามีการรอคุยก่อนไหมใช้เวลานานไหมคะเพลงนี้แกฟังไม่นานครับแล้วแกก็ติดต่อกันมาเลยว่าชอบเพลง อยากจะทำอะไรบ้างผมก็บอกว่าแล้วแต่พี่ตั้มเลยครับก็อยากร่วมงานกับพี่ตั้มอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่ตั้มเขาจัดให้แบบเต็มเลยไหมจัดให้เลยครับทำ MV ให้ด้วยครับเลยนะคะก็เห็นว่าก่อนหน้าที่จะปล่อยเป็นเพลงออกมาเนี่ยเคยมีผลงานเพลงก่อนหน้านี้แล้ว1เพลงด้วยใช่ไหมคะชื่อเพลงอะไรคะพี่เพลงเจ็บแป๊ตายครับผมเป็นเพลงช้าเศร้าๆนิดนึงผสมแร็ปเข้าไปนิดนึงผสมแร็ปนิดนึงอ๋ออันนี้เราแต่งเองคิดเองด้วยไหมคะนี่พี่ของพี่แต่งสมมติผมเป็นคนเรียบเรียงดนตรีนะครับจะมีคนช่วยเขียนเนื้อให้ค่ะเพลงนี้แล้วเป็นเพลงช้าแต่เพลงนี้อยากให้เป็นเพลงที่สนุกสนานก็เลยทำเพลงนี้ออกมาก็คือเพลงแรกทำเป็นในตัวของไลลิกออกมาใช่ไหมมีเนาะแต่ว่ามาจนถึงเพลงนี้เนี่ยสวดบ่ตายเพลงนี้นะคะเรียกว่ามี MV เรียกว่าเป็น MV เพลงแรกของเราเลยก็ว่าได้เนาะพี่เนาะเต็มเลยนะคะโอ้โหก็เรียกว่าเพลงนี้เนี่ยหลายคนก็น่าจะเห็นกันบ้างแล้วผ่านทาง YouTube เนี่ยก็มีการปล่อยออกมาแล้วปล่อยออกมานานหรือยังคะสำหรับ MV ตัวนี้มันเดือนกว่าครับอ๋อเดือนกว่าเองสดๆใหม่ๆเลยนะคุณสดๆใหม่เออนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าในการถ่ายทำ MV ตัวนี้ค่ะตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนสำหรับทั้งสองคนพี่อาร์ตสำหรับอาร์ตตื่นเต้นมากครับจริงหรอเพราะมันเป็น MV เพลงแรกที่เราจะต้อง
ไปถ่ายโดยที่เราไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเคยแต่อยู่บนเวทีเล่นไปสุ่มสี่สุ่มห้าแต่อันนี้เราต้องแบบว่าทำให้มันออกมาดีอะไรประมาณนี้เราก็กังวลแต่ว่าเวลาไปทำจริงๆแล้วเป็นรีแลกซ์มากทุกคนพี่ๆทีมงานหรือว่าบอสก็ใจดีทุกคนเลยต้องเตรียมตัวยังเป็นพิเศษไหมคะก่อนที่จะไปต้องไปเอ็ดไหมพี่เห็นกันทุกคนว่าเนี่ยวันนี้บอกว่าแบบกลัวอ้วนมากเลยวันนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่หนึ่งเลยจริงเหรอจริงเหรออันนี้บอสบอกว่าต้องไปลดเลยตอนนี้กำลังพยายามอยู่ครับพยายามอยู่ค่ะแล้วก็ต้องฝึกเรื่องของอารมณ์อะไรอย่างงี้มั้ยคะต้องฝึกครับผมต้องจากที่เราร้องธรรมดากับที่เรามาร้องนะก็มันจะฟีลมันจะแตกต่างกันครับค่ะก็อย่างพี่พงษ์ล่ะคะได้เตรียมตัวอะไรบ้างผมเหรอครับก็เตรียมเรื่องคอสตูมเลยนะครับค่ะคอสตูมไม่ต้องคิดบ้างงั้นดีอยู่แล้วอยากจะให้เห็นแล้วสดใสไปกับ MV อ่ะครับค่ะแต่เท่าที่ดูนี่พี่อาร์ตนี่เต็มที่มากเลยนะดูเหมือนไม่ได้เก็บพลังมีพลังงานเยอะนะกำลังใจเยอะหรือยังไงเราจะมันตื่นเต้นด้วยมีสองสาวด้วยครับทางแล้วก็อยู่หน้าแล้วก็จะเป็นบอสที่แบบว่าเป็นคนที่คนคอยบิ้วคอยบิ้วดีมากคนที่ตรงไหนไม่ได้เขาก็จะบอกว่าเอาขึ้นมาอีกมันจะแบบเป็นแบบแรงผลักดันให้เราแบบขึ้นมาอีกค่ะแล้วสาวๆนี้เคยรู้จักกันมาก่อนไหมหรือว่ามาเจอกันที่ถ่าย MV นี่แหละมาเจอที่ถ่าย MV นี่แล้วแต่ละคนเซ็กซี่ทั้งนั้นเลยเซ็กซี่เลยจริงๆนะคะนี่ก็มีฉากไหนหรือว่าท่อนไหนที่แบบถ่ายซ้ำหลายรอบบ้างไหมพี่ก็จะมีท่อนแรปแล้วก็ท่อนโซโล่ที่เราจะต้องเต้นแบบฟรีสไตล์อะไรประมาณนี้บางทีเราอาจจะไม่แรงเท่าเพราะว่าเต้นธรรมดาที่เราคิดว่าแรงแล้วแต่ว่ามันออกดนตรีมันแบบยังไม่ถึงแรงกว่าปกติเป็นคนชอบเต้นไหมพี่อาร์ตก็สุ่มสี่สุ่มห้าไปครับหน้าห้าเลยใช่ไหมได้ครับหน้าห้าเลยได้อยู่พี่พงษ์นี้น่าจะเต้นเก่งนะเนี่ยไม่ละครับไม่เลยเหรอคนเล่นกีตาร์ชอบเล่นดนตรีมากกว่าเล่นกีตาร์ก็จะชอบยืนเฉยๆแต่ในมีก็มีเต้นนะครับเหรอนะคะมีช็อตสั้นๆลองไปดูติดตามกันดูนะครับนี่ใครอยากดูพี่พงษ์ครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกในชีวิตนะต้องต้องไหมนี่เลยครับผมมีโยกๆด้วยใครอยากเห็นพี่พงษ์ไทยเต้นต้องดูใน MV ใช่ต้องจับเวลาจับห้างกับพี่ตาห้างกับพี่ตาพี่ตารู้จักหายไปแล้วกี่วิคะกี่วิประมาณเยอะมากสัก 3-4 วินาทีโอ้ยพี่พงษ์นะนี่แหละนะก็เรียกว่าเป็น MV นะคะแล้วถ่ายทำกันนี่คือเป็นช่วงกลางคืนหรือเปล่าคะพี่ใช่ๆครับประมาณกี่โมงกี่โมงคะดึกไหมวันนั้นดึกกันครับ2ทุ่มกว่าจน4 5ทุ่มครับอ๋ออยากให้งานออกมาดีค่ะอันนี้คือเราตั้งใจอยากให้เป็นฟิลกลางคืนใช่ไหมครับก็เป็นแบบแสงสีอะไรเงี้ยสวยๆค่ะถ่ายทำแค่จริงๆก็3-4 ชั่วโมงประมาณนั้นก็ถือว่าไม่นานเนาะใช่ไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับรู้สึกภูมิใจมากกว่าดีใจที่ได้คำตอบที่แบบว่าเลิศนะค่ะนะคะหลังจากที่เราถ่ายทำเสร็จไปแล้วเนี่ยในกระบวนการของการตัดต่อต่างๆจนถึงท่าน MV เสร็จสมบูรณ์แล้วเราได้มีโอกาสได้ชมเป็นครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะทางพี่อาร์ตก่อนรู้สึกดีใจมากว่าตัวเองทำออกมาขนาดนี้ก็โอเคประมาณที่แบบไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยรู้สึกภูมิใจแล้วก็ขอบคุณบอสด้วยที่แบบให้โอกาสแบบนี้มาให้เราด้วยอะไรประมาณนี้ครับค่ะแล้วพี่พงษ์ล่ะคะผมก็3วิเดี๋ยวนะ3วิที่ว่านี้ภูมิใจผมก็เปิดดูทุกวันเลยครับค่ะเปิดดูทุกวันโอแสดงว่ายอดวิวที่มาจากพี่พงษ์ด้วยใช่ไหมก็เยอะครับไม่ครับก็ดีครับออกมาอย่างที่ใจอยากจะให้เป็นค่ะดีใจครับอันนี้เกินความคาดหวังหรือคาดหมายที่เราคิดไว้ไหมก็ดีกว่าที่คิดนะครับค่ะสวยงามแล้วก็สนุกสนานสนุกสนานดูเพลินเพลินเพราะว่าได้แดนเซอร์สาวสวยมาอันนี้ด้วยไงนะคะเราดูแล้วก็แบบเออเพลินไปนะคะมาเรื่องถึงเพลงบ้างใครเป็นคนแต่งเพลงนี้เพลงนี้นี่ผมเรียบเรียนดนตรีนะครับแต่ว่าลูกน้ำจุลินทรีย์เป็นคนเขียนให้เพลงนี้นี่ปีที่มานี่แบบสั้นมากเขาลูกน้ำคือมาหาแล้วก็ผมก็เปิดดนตรีเขาฟังเขาก็นั่งฮัมฮัมฮัมแล้วก็เขียนเลยกาแฟแก้วเดียวประมาณ2ชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับเพลงนี้2ชั่วโมงคือได้มาเป็นเพลงนี้เลยได้เลยได้เพลงนี้เลยครับไวจังเลยอ่ะเร็วเร็วมากครับเพลงนี้เหมือนกับว่าเขาคลิกแล้วก็ลงตัวกับมันค่ะแล้วสำหรับเนื้อหาของเพลงนี้ที่ต้องการจะสื่อสารกับคนฟังคนดูเนี่ยมันคืออะไรอ่ะพี่พงษ์ก็เป็นเพลงที่แบบ
เหมือนว่าเราโสดนะแต่ก็ไม่ตายหรอกประชดนิดๆยอมหน่อยๆครับนักร้องอยากจะบอกใครหรือเปล่าคะกับไม่บอกอ๋อไม่บอกใช่ไหมคะนึกว่ามีอินเนอร์โดยส่วนตัวอะไรเงี้ยครับอาจจะมีฟีลลิ่งเคยประสบการณ์ผ่านมาก่อนเคยประสบการณ์ผ่านมาก่อนแสดงว่าตอนนี้คือไม่ได้โสดตอนนี้ไม่โสดแล้วนักร้องไม่ได้โสดครับผมเอ้ยอุ๊ยดีจังเลยสาวๆนี่กดร้องไห้กันทั่วเลยทางเฟซบุ๊กตอนนี้นะคะไม่โสดครับน่าจะได้สาวลากลับบ้านไปวันนี้นะรู้สึกจะดีใจมากเลยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวน้องแบงค์อย่าเพิ่งดีใจนะฮะสาวลาที่ว่าคืออยู่ข้างล่างน้องแม่บ้านของเราแม่บ้านแซ่บนะจ๊ะที่นี่อย่าเมานะคะแม่นะคะก็เรียกว่าเพลงนี้ในเรื่องของดนตรีบ้างที่พี่พงเป็นคนเรียกว่าเรียบเรียงเองด้วยทำไมเราถึงได้ดนตรีที่เป็นแบบประมาณนี้มาพี่ก็อยากได้เพลงที่สนุกสนานแล้วก็มีกลิ่นของทางอีสานปนกับเพลงความเป็นล็อกด้วยลิปมันก็จะออกล็อกๆนะครับแต่เป็นสำเนียงอีสานด้วยก็ออกมาเป็นเพลงนี้ครับส่วนตัวแล้วชอบแนวล็อกๆอยู่ด้วยไหมคะชอบเกือบทุกแนวนะครับชอบล็อกก็ชอบเพลงอีสานนี่ผมชอบตรงที่จังหวะมันสนุกมากฟังแล้วต้องเซิร์งต้องเต้นจริงๆต้องลุกขึ้นมาเต้นใช่ใช่ก็เลยมาผสมกันเป็นเพลงนี้ขึ้นมาครับอันนี้คือวางคอนเซปต์ไว้ว่าจะต้องเป็นเพลงสนุกใช่แล้วก็มีภาษาอีสานใช่มีแร็ปมีแร็ปคือวางคอนเซปต์ไว้เรียบร้อยใช่ใช่ครับเลิศนะก็เลยเป็นแนวนี้ออกมานะคะถ้าพี่พงษ์วันนี้เป็นนักร้องนี่คือเป็นตั้งแต่แบบสมัยกี่ปีมาแล้วไหมคะร้อยหลอกก็น่าจะนานแล้วครับนานเหรอแต่ก่อนอาจเป็นคนน่าจะเป็นประกวดมาก่อนประกวดไม่เคยร้องแนวนี้เลยอาจจะมาลูกทุ่งจ๋ามาเลยหรอครับผมแต่ลูกทุ่งอย่างเดียวแล้วก็พอเข้ามาร้องกลางคืนหรือว่าตามผับก็เขาก็จะให้ร้องแนวนู้นแล้วนี้ก็ตอนนี้ก็ร้องได้ทุกแนวอ๋อแต่เริ่มต้นจริงๆคือเริ่มจากลูกทุ่งเลยลูกทุ่งเลยครับแนวประมาณใครไหมคะที่เป็นแบบเราลองเมื่อก่อนบ่อยๆหวานไหมหรือไงถ้าหวานพวกพี่กุ้งทีละพวกอะไรมีลาเลยนะโอ้โหนี่มาได้ค่ะก็อย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้ร้องเลยเนาะไม่ค่อยได้ร้องครับผมอาจจะมีแบบแซมเป็นบางครั้งค่ะก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยปล่อยเพลงออกมาแล้วเรียบร้อย MV ก็มีแล้วนะคะถามในเรื่องของกระแสที่เกิดขึ้นบ้างดีกว่าสำหรับหลังจากที่เราปล่อยไปแล้วทางด้านของแฟนคลับแฟนเพลงคอมเมนต์อะไรเงี้ยเป็นไงบ้างอะคะพี่ถือว่าเสียงตอบรับก็โอเคครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆที่รู้จักเราด้วยที่เข้าไปโบกไปดูกับพวกเราเนี่ยให้วิวมันขึ้นตอนนี้ก็ถือว่าน่าภูมิใจแล้วก็ดีใจมากครับผมก็ตอนนี้ก็ออกมาเรื่อยๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีวิวขึ้นเรื่อยๆทุกวันก็โอเคครับรู้สึกดีใจมากครับวิวขึ้นเรื่อยๆที่ว่านี่คือพี่พงษ์เข้าไปดูนะใช่ครับไม่ใช่ไปดูพูดถึงความคาดหวังบ้างพี่พงษ์คาดหวังยังไงกับเพลงก็อยากให้เป็นเพลงที่คนฟังแล้วมีความสุขกับมันสนุกสนานไปเต้นกันสนุกกันครับค่ะเข้าถึงผู้คนได้กว้างๆคาดหวังค่ะก็เรียกว่าสามารถแบบเอาไปเปิดได้ในหลายๆงานเลยนะสำหรับเพลงนี้นะคะครับผมแล้วก็เด็กก็เต้นตามได้ง่ายๆเออนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าคนจะแบบเอามาคบวงคบเบอร์อะไรเงี้ยได้ไหมคะพี่ได้ครับผมได้นะยินดีครับผมแล้วก็สามารถที่จะแท็กมาหาเราก็ได้นะครับตาม Facebook หรือว่าตามเขาเรียกว่าช่อง YouTube หรือว่าติดตามทาง Big Love อะไรอย่างงี้ก็ได้หมดครับค่ะค่ะนะก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยเพลงก็ปล่อยออกมาแล้วก็หลายๆคนที่อาจจะเพิ่งเคยเห็นเคยดูเนี่ยก็สามารถขอเข้ามาได้ผ่านทางช่องของเราด้วยช่องไทยๆนะคะเราก็ยินดีที่จะเปิดให้ด้วยนะแล้วก็หลายๆคอมเมนต์ที่เข้าไปเม้นกันเนี่ยพี่ๆก็ได้มีโอกาสได้ไปอ่านบ้างเหมือนกันใช่ไหมคะมีใครแซวๆอะไรบ้างไหมคะในคอมเมนต์เราอ่ะก็มีบอกเพราะสนุกมวนซึนคือว่าได้หมดแต่ผมชอบคอมเมนต์นี้ว่าเอาไปเปิดนั่งแต่งได้ครับผมส่วนบทตายครับผมดีอะพี่ดีมากครับผมได้มากว่ายังไงเขาแซวครับเซลล์ไงเลยเพื่อนๆเราแซวอะไรจริงๆจะบอกว่าเพลงนี้จริงๆเนื้อหาของเพลงมันคือคนโสดที่เหมือนกำลังอกหักแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเออเนาะมันก็กำลังใจการโสดเป็นเรื่องที่ดีกลายเป็นว่าอย่างนั้นมากกว่าใช่ไหมค่ะส่วนตัวเคยเห็นบอกว่าเมื่อก่อนนี่ก็เคยมีอารมณ์นี่เหมือนกันที่สุบตายใช่ไหมครับผมก็ประมาณนี้ครับค่ะแต่ก็ไม่ตายครับก็อยู่ได้ถึงทุกวันนี้ใช่ไหมในสมัยนี้บางคนนะคุณนะแบบไม่ได้ดราม่าแบบนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยก็ลองไปฟังเพลงนี้ดูนะคะนี่ทีมงานของเราเปิดดูคอมเมนต์ให้ไลฟ์เห็นเป็นไงบ้างคะโอ้โหนะคะคนบอกว่าขอเปิดสงกรานต์นะคะมันๆนะเออนะคะนี่นะก็หลายคนเลยสุบตายอีหลีครับฟังอยู่ครับเออนะคะหลายท่านที่เข้าไปเม้นกันนะคะมวนเนี่ยขอว่าไปนานมีขอว่าแดนเซอร์โอ้ยแดนเซอร์ไปอีกนะคะ
พราะมากครับนะคะนี่มีแต่คนแซวสาวเสื้อเหลืองน้องแดนเซอร์ใช่ไหมสาวเสื้อเหลืองเออนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะแล้วตอนนี้พี่ๆก็คืออยู่ที่กรุงเทพเป็นหลักเลยไหมคะใช่ๆๆกรุงเทพอืมนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามในเรื่องของผลงานต่างๆทาง Facebook ของเราอะไรเงี้ยค่ะติดตามได้ทางไหนบ้างคะของอาร์ตตอนนี้ใช้เฟซว่าอจุดแล้วก็ R แต่น่าจะเปลี่ยนเร็วๆนี้ครับจะเปลี่ยนเป็นอาร์ตไทยๆจะได้หากันง่ายๆใช่ไหมใช่ไหมง่ายๆเนาะเออนะคะแล้วของพี่พงษ์ผมก็พงษ์ไทยๆพงษ์วงไทยๆเลยครับพงษ์วงไทยๆง่ายอันนี้นะฮะพอพานงงูครับแล้วก็เว้นวรรควงไทยๆไม่มีอะไรการันเนาะไม่มีครับถ้าใส่ก็จะไม่ใช่พี่พงษ์นี้นะฮะก็คือช่องไทยๆของเราแทนนะคะเราจะลิงก์มาที่ช่องเราแทนนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้คุณขาก็คุยกันพอหอมปากหอมคอเนาะในช่วงนี้เนี่ยให้ทั้งสองท่านเนี่ยพักกันสักครู่ดีกว่าเห็นว่าวันนี้เนี่ยพิเศษมากเตรียมนะคะงานเพลงในเวอร์ชันที่เขาเป็นบอกว่าเป็น Exclusive เฉพาะที่เราเลยคุณเอามาโชว์ให้เป็นแฟนรายการด้วยเป็นครั้งแรกที่นี่เลยนะครับโอ้ยินดีมากนะคะเนี่ยตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะค่ะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงมันหลอกให้หักแล้วก็ไปน้ำเขาโลกคือสีเห็ดให้มวนแท้นที่เคยบอกว่าสิหักอายคนเดียวแต่ว่ามือนี้เจ้าคือคิวไปแลนไปล้อน้ำขาวหัวบอกว่ามือนี้ที่บอกมีเจ้าไอ้ทักชึกไปกับลมวาวยามลมหนาวหอดถือนหัวใจเขาคือสิใหญ่หัวใจอายคือสิจ่อยท่านเจ้าบอกหักอากาศสิยอมปล่อยสิบ่ท่าสิบ่คอยว่าต้องร้อยกลับมาบ่ต้องมาลุ้นต้นแค่โสดบ่ตายผู้สาวบ่ได้มีคนเดียวกับเพิ่นบอกแค่บ่เลี้ยวก็สั่งเพิ่นทำไมแค่โสดบ่ตายผู้หญิงก็บ่ใส่มาแค่อกแค่ก็สั่งมาแค่โสดบ่ตายผู้สาวบ่ได้มีคนเดียวกับเพิ่นบอกแค่บ่เลี้ยวก็สั่งเพิ่นทำไมแค่โสดบ่ตายผู้หญิงก็บ่ใส่มาแค่อกแค่ก็สั่งมาโอ้นางโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะวันนี้อย่างที่น้องแป้งบอกนะคะว่า Exclusive มากๆเลยที่นี่ที่เดียวที่แบบจัดให้แบบนี้ใช่ไหมคะครับผมเวอร์ชันนี้ก็พร้อมไปอีกแบบนะพี่พงษ์นะแล้วมันอีกอารมณ์นึงไปเลยใช่ค่ะเพราะมากจริงๆนะคะแล้วก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยพูดคุยทำให้เรารู้จักนะคะกับวงไทยๆเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่น่าจับตามองนะคะในเรื่องฝีมือนะคะของนักร้องนะคะแล้วก็พี่พงษ์นะคะนักมือกีตาร์เองเนี่ยเรียกว่าถ้ามีผลงานอื่นๆเนี่ยน่าจะแฟนๆเนี่ยชื่นชอบทุกเพลงแน่นอนนะคะใช่แล้วค่ะมาถึงตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วค่ะนะคะให้ฝากผลงานเพลงอีกสักครั้งนึงค่ะครับผมพวกเราวงไทยๆก็ยังไงก็ขอกำลังใจด้วยแล้วก็ฝากผลงานให้พวกเราด้วยนะครับกับซิงเกิลโสดบ่ตายนะครับแล้วก็สามารถที่ติดต่อขอเพลงงานแสดงหรือว่าติดตาม YouTube นะครับติดอ่างเลยตอนนี้เคยอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้ครับนะฮะช่อง Big Love Music ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์ช่วยกันเยอะๆด้วยกันนะครับติดต่องานแสดงที่พี่ตั้มสามารถนะครับ0818235155ครับแล้วก็ฝากผลงานเพลงของวงไทยๆด้วยครับขอบคุณมากครับเร็วๆนี้จะมีงานแบบโชว์ที่ไหนคะเผื่อแฟนคลับอยากจะตามไปให้กำลังใจหน้าเวทีอะไรเงี้ยก็รอติดตามจากเพจของ Big Love Music ได้นะครับจะมีแจ้งอยู่เรื่อยๆครับนะคะก็เรียกว่าเข้าไปติดตามกันไว้ไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจของ Big Love Music รวมไปถึงทาง Facebook ส่วนตัวนะคะของพี่พงษ์ก็เป็นพี่พงษ์วงไทยๆเลยนะคะแล้วก็ของพี่อาร์ตเป็น R.R นะครับผมแต่ว่าจะเปลี่ยนชื่อเร็วๆนี้เป็นอาร์ตไทยๆเหมือนกันค่ะลองเซิร์ชดูทั้ง2ชื่อแล้วกันเจอชื่อไหนก็ชื่อนั้นแหละจำรูปร่างลักษณะไว้นะฮะเจอโปรไฟล์กดเลยนะติดตามเลยกดแอดเพื่อนเลยนะคะใช่แล้วค่ะหรือว่าใครที่อยากจะฟังเพลงเพราะๆแบบนี้นะคะก็สามารถขอเข้ามาได้ผ่านทางช่องไทยๆของเราทุกๆรายการเลยก็ได้นะคะใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่พงษ์แล้วก็พี่อาร์ตมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบบจัดเพลงเพราะๆมาให้เราฟังแบบ
แบบ exclusive จริงๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะครับหลายๆคนบอกว่าอยากจะดู MV แล้วพี่แบงค์อยากจะดูซีที่นักร้องบอกว่าอุ๊ยยากมากบอกว่ามีเต้นประมาณ 3-4 วินาทีเนี่ยมันช็อตไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามีเพลงนี้ให้ดูด้วยนะคะสดบ่ตายวงไทยๆไปดูเลยค่ะจ้อมเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟรนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channel อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง